ค่ะสวัสดีค่ะกับคารวะอาจารย์หมอเขียวแล้วก็ครูรู้ทุกท่านนะคะแล้วก็เพื่อนเพื่อนกัลยาณมิตรทุกคนนะคะชื่อจรัสคพ่ัะกจังหวัดเองค่ะเป็นนักศึกษาวิชารามหลักสูตร7 ปีอย่าลืมนะคะโอเคตอนแรกก็ปุ๊บตอนแรกก็กังวลนะคะกังวลกับพี่ว่าโอ้ยทำไงดีเนี่ยฉันจะเอากิเลสที่ไหนไปส่งอาจารย์เนี่ยแบบไม่ใช่ว่าไม่มีนะคะคงจะมีเยอะแต่แล้วเราอ่ะคงจะมองไม่เห็นอย่างนี้นะคะก็กังวลอยู่นะคะหลายวันเลยเพราะว่าที่ท่านครูนี่บอกว่าให้เอากันบ้านมาส่งอีกนะคะโอเคแต่นี้ก็เลยมาเริ่มเห็นแล้วทีนี้เห็นแบบเยอะมากเลยค่ะเยอะเลยโอเคเอาตัวนี้แล้วกันก็คือว่าที่ทราบอยู่ใช่ไหมคะว่าคือดาริ้งข้างๆนี่ค่ะเขาก็คือแหมรักเรามากเนาะค่ะโอเคเมื่อคืนหรือเมื่อคืนวานเนี่ยค่ะปกติว่าจะอาบน้ำใช่ไหมคะแล้วก็เอาสมุนไพรในตัวเนี่ยล้างจมูกฉีดใส่คลิ้งเนี่ยนะคะมันก็จะปกติไม่แสบอะไรเนี่ยแต่เมื่อคืนเนี่ยแสบมากเลยค่ะแสบแบบน้ําตาไหลเลยอุ๊ยแบบก็ตกใจว่าทำไมมันแสบล่ะหนูก็ทําอีกแบบคลิ้งมันก็เริ่มไม่ค่อยดีแล้วมันก็เริ่มฝืดๆแล้วใช่ไหมคะหนูเอ๊ะมีมดหรือว่ามีอะไรอยู่ข้างในเขาก็ดูก็ไม่มีนะคะแต่ทำไมมันแสบมากเลยก็คือไม่ได้ล้างหลายวันใช่ไหมคะมันอาจจะเป็นสะสมอยู่นี่เราอดทนอยู่ใช่ไหมคะก็คือเขาก็พัฒนาอยู่แล้วค่ะก็คือกลิ่นมันมีแต่ว่ามันยังแสบอยู่แสบหน้าอกแสบคออะไรตรงนี้อยู่ใช่ไหมคะก็ตกใจนี่ก็ตกใจเฮ้ยเป็นอะไรไหมเนี่ยก็เลยมาคิดอีกทีหนึ่งยังไงเป็นกิเลสของเราใช่ไหมเรากลัวใช่ไหมเธอกลัวอะไรจ๊ะจระทักเธอกลัวเป็นมะเร็งปอดเหรอเธอกลัวอะไรฮะเธอต้องไม่กลัวสิเหมือนที่ท่านจะบอกว่าแบบว่าให้กล้าให้ถึงที่สุดกล้าให้นึกถึงว่าจะตายก็ตายจะเป็นอะไรก็เป็นเห็นไหมพี่ๆคนอื่นที่เขาเป็นมะเร็งเขาเป็นได้เขาก็ยังหายได้เลยฉันน่ะโชคดีขนาดไหนแล้วฉันเป็นแค่นิดเดียวนิดเดียวเองเห็นไหมเธอกิเลสเคยทำฉันทุกข์ใช่ไหมล่ะไม่ฉันจะไม่ทุกข์กับเธออีกแล้วที่ผู้รู้บอกว่าก็ต้องไม่ชังเขาคือยอมรับผิดชดใช้ไปเดี๋ยววันหนึ่งมันก็จะหมดเองใช่ไหมคะนี่ก็ดีมากแล้วค่ะเขาพัฒนาขึ้นเยอะเลยนะคะคือกลิ่นมันไม่มีแต่ว่าไอ้ความแสบความอะไรพวกนี้มันยังมีอยู่ก็ไม่เป็นไรแต่ก็คือสงสัยว่าไอ้มันแสบมากเลยปกติล้างน้ำปัสสาวะเนี่ยมันไม่แสบใช่ไหมคะแต่เมื่อวานนั้นแสบเอ๊ะโอ้ยฉันเป็นมะเร็งเป็นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็คิดต่างๆนานานะคะเอ๊ะดีใจจังเลยเราเห็นกิเลสแล้วกิเลสหลายตัวค่ะคุณลูกค่ะก็เห็นแล้วก็อีกอันหนึ่งเนาะก็คือเมื่อกี้เลยเอามากินแล้วกันพี่เมื่อกี้อยู่อีกห้องหนึ่งใช่ไหมคะพี่ก็พูดถึงเรื่องแหน่แดงอุ้ยแหน่แดงฉันกำลังอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำก็กำลังโป๊อยู่ใช่ไหมคะนี่จะเกียดตะกายออกมาเลยค่ะอุ้ยดูดีดูความอยากของกิเลสมันหน้าไม่อายมากเลยค่ะเป็นแค่แชทไปว่าแบบเหมือนก็ขอแบบอยากได้แหน่แดงอะไรเงี้ยหนูก็อยากได้มานานแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ตั้งแต่สมัยในตอนนั้นนะคะที่อาจารย์บูมเรื่องแหน่แดงอยู่ใช่ไหมคะก็ชอบก็คือไปเสิร์ชหาใน YouTube เนี่ยอะไรที่มันดีๆเนี่ยฉันก็จะต้องอยากได้อย่างนั้นเหรอฮะกิเลสเธออยากได้มากเลยทำไมเธอถึงหน้าไม่อายมากเลยเธออยู่ในห้องน้ำเธอยังจะเกียดตะกายกระเด้งออกมาอีกนะดูสิเพราะความอยากที่จะว่าถ้าเราไม่อยากเนี่ยเราก็จะไม่ทุกข์ใช่ไหมคะแล้วก็คือแบบคือก็คือเรายังไม่สมควรฉีดได้เราก็ยังไม่พร้อมเห็นไหมคะบ้านเบิร์นอะไรต่ออะไรเนี่ยพื้นก็ยังไม่ปูไอ้นู่นก็กิเลสเคขะไปหมดเห็นไหมเห็นไหมล่ะกิเลสทำไมเธอต้องทำให้ฉันทุกข์แบบนี้ฉันจะไม่ยอมทุกข์กับเธออีกต่อไปแล้วจะได้หรือไม่ได้อะไรที่มันดีก็ให้ก็ดีไปไม่จำเป็นว่าอะไรที่มันดีๆจะต้องแบบอยากได้มาเป็นของฉันที่ต้องทำไอ้สิ่งที่ดีอย่างนั้นไม่ต้องนะคะก็คำสั่งกิเลสแค่นี้ก็ได้ใช่ไหมคะกิเลสเยอะเลยค่ะดีใจที่เห็นกิเลสแล้วค่ะขอบคุณค่ะอนุโมทนาค่ะนี่เรายินดีได้เห็นกิเลสนี่ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีได้แล้วนะคะเราเห็นมันหลายอย่างตั้งแต่อยากเห็นกิเลสนี่ก็เป็นกิเลสแล้วค่ะ อยากเห็นกิเลสนี่ที่บอกว่ามันเป็นกิเลสเพราะว่ามันทำให้มันวนเวียนอยู่ในความคิดเราเนี่ยอยู่ตั้งเป็นวันๆเลยใช่ไหมคะอ๋อเนี่ยเนี่ยถ้าตรงนี้เนี่ยถ้าเราเอาตามเราตามลำดับเลยถ้าเจอโอ้อยากเห็นกิเลสถ้าเราเห็นกิเลสแล้วเราจะเป็นสุขเนาะเนี่ยเราสุขถ้าได้เห็นกิเลสแล้วก็ทุกข์ที่ไม่เห็นกิเลสเห็นไหมคะเราก็หยุดอยากได้สุขที่เห็นกิเลสเราก็จะไม่ทุกข์ที่ไม่เห็นกิเลสเนี่ยอันนี้อันหนึ่งแล้วนะคะต่อมามันมีอะไรบ้างมันแสบอ่ะ
มันแสบเมื่อก่อนมันไม่แสบเลยที่เอาล้างโพรงจมูกเนี่ยนะคะถ้าแสบถ้าเราทุกเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาเหมือนกันมันอยากให้มันไม่แสบมันอยากให้มันเหมือนเดิมใช่ไหมสุขถ้ามันไม่แสบเหมือนเดิมเราทุกที่มันแสบไม่เหมือนเดิมเนี่ยเราก็หยุดอยากได้ตรงนั้นแสดงว่าเราได้เห็นแล้วว่ามันจะไม่ได้เหมือนเดิมตลอดนะมันไม่เที่ยงหรอกบางครั้งมันก็จะมีแสบบางครั้งมันก็ไม่แสบใช่ไหมแต่พอมันผ่านไปมันก็หายใช่ไหมคะอาการเหล่านี้มันก็หายนี่นี่เราก็จะได้เห็นว่าเออมันก็ไม่เหมือนเดิมนะแต่เราก็ไม่ได้อยากได้ทั้งมันไม่แสบถ้ามันไม่แสบเราไม่ได้อยากได้สุขจากการที่พอเราใส่ล้างโพรงจมูกแล้วมันไม่แสบเราก็จะไม่ทุกข์จากการที่มันแสบเนาะนี่เราก็ได้ไปแล้วตัวที่สองแล้วนะเนี่ยฉันเห็นตัวสองแล้วตัวที่สามอะไรอีกอยากได้แหนแดงเออมันก็เป็นอยากที่ดีนะอยากได้แหนแดงทีนี้อยากได้แหนแดงเนี่ยมันยังมีคิดต่อไปอีกเนาะว่าโอ้นี่เธอยังไม่พร้อมที่จะเลี้ยงแหนแดงเลยใช่ไหมคะที่เราคิดต่อเองแต่เราก็ยังไปอยากได้อยู่ดูซิเนี่ยน่าเกลียดแค่ไหนนี่ตะแกกตะกายออกจากห้องน้ําที่เราบอกเนาะนี่นี่น่าเกลียดแค่ไหนนี่ก็ยังเป็นความชังที่เราพูดมาเนี่ยมันยังเป็นสภาวะที่อู้เราไม่ได้ชอบใจนะกิริยาแบบนี้ของเราเนี่ยนี่เราขวนขวายที่จริงเราขวนขวายที่จะมาสื่อสารว่าเราอยากได้ใช่ไหมตรงนี้เนี่ยทั้งหมดนี้เราก็คิดต่อไปได้นะโอ้เนี่ยนะถ้าเราหยุดอยากได้สุขจากการที่คือเราอยากได้แหนแดงเราหยุดอยากได้สุขจากการได้แหนแดงเราก็จะไม่ทุกข์จากการที่ไม่ได้แหนแดงอย่างเงี้ยนี่เราก็คิดต่อไปโอ้นี่ตัวนี้อีกตัวนี้เนี่ยที่เออเราจะขวนขวายออกมาหามาเขียนมาพิมพ์เพื่อขอแหนแดงเนี่ยเราก็ถ้าเราไม่ออกมาแบบว่าไม่รีบร้อนอย่างนั้นเราจะมีสุขแต่พอเราเห็นตัวเองรีบร้อนแบบนั้นแล้วเราเป็นทุกข์ตัวนี้เราก็ล้างไปเราก็ล้างไปก็หยุดอยากได้เออเราก็ต้องมีได้บ้างแหละบางทีมันก็เหมือนกับคิดไม่ทันกิเลสมันครอบงำมันอยากได้มากอยู่ไงมันครอบงำมันก็สั่งเราใช่ไหมมันสั่งเรานี่ทําให้เราทําในสิ่งที่มันอัตตกิลมัฏฐานะมันลําบากนะลําบากแต่ก็ขวนขวายเพื่อที่จะมาทําแบบนี้เราก็ได้เห็นกิเลสอีกตัวแล้วมันก็จะถ้าเราตั้งใจจะหามันก็จะมีโอกาสเจอแล้วก็ถ้าเราตั้งใจจะล้างเราก็มีโอกาสได้ล้างนี่แหละค่ะเป็นกําไรของเราแล้วเป็นเรื่องที่ดีที่ดีนี่นี่เรามักน้อยนะแค่เห็นกิเลสแล้วก็ยินดีได้แล้วใช่ไหมคะนี่เรายินดีได้แล้วเราก็ได้เรื่องที่ยินดีแล้ววันนี้ทําสําเร็จเจอกิเลสเจอตั้งหลายตัวเลยตามลําดับเรียงกันมาเป็นแถวเลยค่ะก็พิจารณาล้างไปตามที่พูดมาแต่ว่าในแต่ละครั้งเนี่ยค่ะลีลาของกิเลสแต่ละคนเนี่ยตัวเรานี่จะมองกลับเข้าไปให้ลึกเราจะเห็นว่าโอ้จริงๆมันเป็นแบบนี้แบบนี้นะเราเป็นคนที่มีสภาวะเองใช่ไหมคะที่เราเล่ามาเนี่ยเราจะอาจจะเห็นอีกตัวอื่นๆด้วยเออมันมีตัวนี้ด้วยนะถ้ามันเกิดณปัจจุบันน่ะให้เราพิจารณาล้างว่าเราเจอว่าเราสุขถ้ามันได้อะไรเพราะฉะนั้นเราหยุดอยากได้สุขนั้นมันก็จะไม่ทุกข์ที่มันไม่ได้มันก็จะไม่ทุกข์จากการที่ไม่ได้เพราะว่ามันถ้าได้มันเป็นสุขอยู่แล้วแต่ถ้าพอไม่ได้มันเป็นทุกข์นี่มันเป็นกระดาษอีกหน้าหนึ่งที่เราไม่ได้ต้องการสภาพนั้นสุขสุขทุกทุกเราไม่ได้ต้องการแต่เราอยากเราต้องการความไม่ทุกข์ตลอดกาลนานโดยการหยุดอยากได้สุขนั่นแหละแล้วเราก็จะไม่ทุกข์แล้วนี่อาจารย์หลักพักก็ทำไปสนุกดีเนาะ สนุกดีมีเพื่อนแล้วก็เพื่อนมาเล่าให้ฟังก็เป็นเป็นโอกาสดีได้ฟังเรื่องของเพื่อนด้วยค่ะอนุโมทนานะคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะเพนเทนพูดพร้อมหรือยังคะพร้อมก็ได้ไม่พร้อมก็ได้ใจเราก็เป็นสุขได้นะคะค่ะคุณโลค
ถ้าพร้อมก็เชิญค่ะ